วิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครและปิดท้ายกันที่โรงเรียนเซนคาเบียวกรุงเทพมหานครครับก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทนั่งมะเร็งเช่นเดียวกันแต่ว่าเวทีร้อนระอุแน่นอนสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่10นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปครับและที่สำคัญค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันประกาศผลด้วยสำหรับวงที่มาแข่งขันในวันนี้ด้วยนะคะก็จะประกาศระดับเหรียญรางวัลนะคะแล้วก็จะให้คอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการกลับไปพัฒนาด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าทางสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่งอาสากลของเรารวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเราสนับสนุนในเรื่องของดนตรีแล้วก็การศึกษาเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่าดนตรีกับการศึกษาเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันแต่ว่าจริงๆแล้วดนตรีเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่าหลายหลักสูตรก็ได้นำดนตรีมาใช้ในการศึกษามากขึ้นแล้วแล้วก็มีหลายการวิจัยบอกว่าดนตรีเนี่ยช่วยให้ส่งเสริมทางด้านอารมณ์แล้วก็สมาธิของผู้เรียนด้วยค่ะก็ถือว่าสำคัญนะคะสำหรับดนตรีคือไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าการที่มีดนตรีจะทำให้เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นค่ะมีความคิดที่ละเอียดนะครับเขาจะใส่ใจกับทุกรายละเอียดเพราะนั้นมันอาจจะไปโยงไปถึงเรื่องการใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับหลายๆเรื่องก็พรุ่งนี้ต้องเรียนย้ำนิดนึงว่าอยากให้รีบมากันนิดนึงเพราะว่าออเดียทอเรียมน่าจะเต็มวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เชื่อว่าสาวสวยของเราทุกท่านที่อยู่บริเวณหลังเวทีนั้นพร้อมแล้วนะครับค่ะและขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ค่ะโอ้โหเสียงดังเลยทีเดียวชุดสวยมากนะครับชุดสวยมากมาแล้วโอ้โหอันนี้นี่คือทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับค่ะสำหรับโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเซอร์มารีหลุยส์พรกิจงามนะคะผู้ควบคุมวงและผู้อำนวยเพลงนางสาววิสาภ์นินพุทธาค่ะผู้ฝึกสอนนะคะนายภาคภูมิดวงแก้วนายณัฐพลเบญจธรรมนนท์นายนรสิทธิ์ทองหอมนายชนกันต์เลิศทรัพย์อนันต์และนายอรรถสิทธิ์วัฒนาวงศารัตน์ค่ะโดยวงดุริยางค์โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์นะคะหรือว่าวงพจมานวินอองซอมโบได้เริ่มต้นการจากการจัดตั้งชมรมนะคะดนตรีสากลสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในเครื่องดนตรีสากลค่ะให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากนั้นค่ะก็มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะคะทำให้สามารถก่อตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียนได้ในปีพุทธศักราช2557ค่ะและวงดุริยางโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์นะคะหรือว่าพจมานวินอองซอมโบได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะเซอร์ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูและผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะรวมไปถึงได้รับนะคะความสามัคคีจากนักเรียนในโรงเรียนทุกๆคนค่ะจึงทำให้วงดุริยางโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและประสบการณ์ทางด้านดนตรีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นวงที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นวงหญิงล้วนที่ต่อจากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่ชายล้วนนี่หญิงล้วนนะครับค่ะและสำหรับบทเพลงที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์นะคะจะนำมาบรรเลงในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์แววนะคะและอีกเพลงนึงค่ะเพลงซาก้าคาดีดาค่ะอันนี้ดูเหมือนเขาเข้าครัวไปทำกับข้าวเลยนะครับช่วยกันตอนแรกชุดแบบเอ้ยชุดเหมือนเกาหลีนะมันสังกุงนะใช่สังกุงค่ะสีสันสวยด้วยนะคะกระโปรงสวยมากเขาบอกพจมานวินอองซอมโบก็คือใช้การหักเปียแบบพจมานหมดทุกคนนะครับคุณครูที่ยกของก็ถักเปียด้วยเดี๋ยวนะคะคุณครูมีผู้ชายด้วยนะคะตอนนี้น้องก็จะคอยดูว่าเก้าอี้ครบตามแผนผังที่นั่งเก้าอี้นี่มีติดแต่ละวงหรือไม่ติดตะกร้าวางอุปกรณ์วางมิ้วนะฮะมิ้วเป็นการจัดระเบียบได้ดีมากเลยมีความคิดสร้างสรรค์นะครับดูให้ดีก่อนนะครับดูให้ดีก่อนนะครับเย็นๆลืมไม้หรือเปล่าคะนี่พลังหญิงล้วนนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ค่ะThank you.
Thank you.
น่ารักมากๆต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองต่อจากนี้ไปนะครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเหมือนได้ดูการประกวดที่ญี่ปุ่นนะฮะลักษณะคล้ายๆแล้วก็การเล่นดนตรีก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับน้องๆเลยนะครับเจริญหูเจริญตานะคะวงนี้เรียกว่าสวยงามเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เหมือนได้ยินเสียงคัสเตอร์เน็ตหรือว่ากลับสเปนนะก็เล่นยากนะเห็นบอกเป็นความแปลกใหม่แต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบที่เป็นไม้อ๋อเป็นไม้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้นิ้วบังคับแต่ก็ถ้าจะใช้นิ้วบังคับนี่ก็ต้องซ้อมใช้เวลาเหมือนกันค่ะถ้าอากาศเย็นมากมีผลไหมเช่นแบบว่าทำให้เรามาขยับได้ช้าลงกับมือเราใช่ไหมคะก็น่าจะใช่คือถ้ามือเราแข็งเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆจะตีกลองก็ถือว่ายากนะคะก็ต้องวอร์มก่อน